ไปกินปลาเลยอย่าให้รอช้าไปเลยแล้วแจ้งพิกัดให้ทราบก่อนเลยนะครับว่าปลาที่ระยองแห่งนี้นะครับอยู่ติดกับกำแพงของวัดแล้วเป็นปลาย่างปลาเผาพาไปดูหน่อยแล้วกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแล้วคนขายเขาบอกว่าสวยมากนะฮะต้องดูเลยนะเนี่ยจริงคนขายสวยมีมงด้วยเอามงมาด้วยหรือเปล่านี่ฮะร้านเมี่ยงปลาเผาอร่อยรสเลิศครับอยู่ติดกับกำแพงวัดบ้านฉางครับริมถนนสายบ้านฉางหาดพยูนครับมีคุณโอเด็ดหรือคุณจะเด็ดหน่อขุนสารเป็นเจ้าของร้านโอเด็ดแซ่บพอๆกับน้ำจิ้มร้านนี้เลยนี่แต่เธอสวยจริงนี่เจ้าของร้านโอเด็ดครับสวยจริงนี่แหละครับคนที่มาซื้อเนี่ยนะไม่ใช่ว่าซื้อตัวเดียวแล้วก็กลับนะบางคนมาซื้อ2ตัว3ตัวยิ้วกลับไปตลอด2ตัว3ตัวตลอดเลยแสดงว่าอร่อยแล้วขายดิบขายดีมากแล้วแกบอกว่าอย่างนี้ใช้ปลานิลสดๆเอามาล้างให้สะอาดเพื่อกระจัดความคาวของปลาออกแล้วเอาตะไคร้เอาเครื่องเทศสูตรพิเศษของเธอเนี่ยนะใส่ลงไปคุณโอเด็ดเนี่ยบอกว่าโอ้ยนี่ทำอย่างดีแล้วทำสะอาดไม่มีกลิ่นคาวเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เห็นกันสดๆแล้วก็ย่างกันในเตาแบบนี้เลยครับนะพอเปิดหนังปลาออกมาแกะเนื้อออกมาหูขาวจ๊ะน่ากินอ่ะมีความจุยซี่มีความฉ่ำมากจุยซี่แล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดที่คุณโอเด็ดคิดมาเองเขาขายนะฮะตั้งแต่ตัว180 200 220แล้วแต่ไซส์ของปลาคุณโอเด็ดบอกว่าเดิมทีน่ะหนูเนี่ยเป็นคนร้อยเอ็ดนี่ต้องบอกว่าหนูเลยนะหนูเคยผ่านการประกวดเวทีสาวประเภท2มานับไม่ถ้วนค่ะมิสควีนนับไม่ถ้วนคว้ามาหลายมงแล้วแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่บ้านฉางระยองแล้วก็ขายปลาเผาแบบนี้มากว่า12ปีละค่ะแรกเริ่มเดิมทีขายได้ไม่ดีหรอกไม่กี่เท่าไหร่หรอกไม่กี่ตัวหรอกปัจจุบันนี้นะ70-80ตัวแล้วถ้าพลิกช่วงเทศกาลเนี่ย100 ตัวอัพมี2สาขานะฮะที่หน้าวัดบ้านฉางสาขาหนึ่งแล้วก็4 แยกประชุมมิตรบำรุงริมถนนสายเลี่ยงเมืองบุรพาพัฒน์นะเปิดทุกวันขายทุกวันติดต่อได้เลยครับเบอร์โทรขึ้นเลย085-885-7369ครับคุณโอเด็ดบอกว่ารออยู่นะจ๊ะเด็ดสมชื่อแล้วดูเนื้อปลาสีขาวแล้วก็เครื่องเขาก็น่ากินนะคุณโอเด็ดนะจะเอาปลาหมอคางดำมาประยุกต์ทำกันนะเพราะว่าการเผาเนี่ยก็เป็นความสำคัญมีส่วนสำคัญในทำให้รสชาติของปลามีความอร่อยยิ่งเผาแบบอบเกลือมันจะคุกคั่วแต่ถ้าเผาข้างถนนข้างทางนี่ก็คงน่าซื้อน่ากินแต่ในสะพานแล้วทำไมเขาไม่อยากกินกันหรือยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรืออาจจะทอดไม่อร่อยหรือเปล่า